สีสันสวยงามเลยสีทองสวยงามเลยสีครับครูแยกตามระดับสีนี่สีอะไรครับครูสีม่วงมาเลยลูกมาไปเลยลูกสาธุยกมือขึ้นลูกยกมือขึ้นสาธุก้มหัวลงนิดหนึ่งลูกก้มหัวนิดหนึ่งโอเคไปลูกไปเดินไปโน้นลูกเดินไปโน้นลูกประจำมือประจำมือลูกก้มหัวลงโอ้พระอาจารย์เตรียมมาฝากเด็กดีผีกลัวถ้ามีของดีพระดีผีก็กลัวลูกพญามารก็กลัวไหมคนดีผีคุ้มเทวดาก็รักไหมคนดีจิตใจใสลูกจิตใจใสมีจิตใจดีจิตใจไม่คล้ำไม่ดำจิตใจมีเมตตาเทวดาก็รักผีก็รักด้วยเนาะถ้าผีตัวไหนร้ายก็กลัวนะแต่ที่สำคัญคือต้องทำดีลูกนะต้องเป็นเด็กดีเพราะเด็กดีใครๆก็รักลูกเนาะเพื่อนก็รักพ่อแม่ก็รักคุณครูก็รักใครเห็นใครก็รักโอ้ดีมากเลยลูกเลิศลูกดีดีดีเก่งมากเลยลูกรู้สึกครูมดเก่งๆทั้งนั้นเลยใครใครขาดเรียนวันนี้อดหรือเปล่าเนาะนี่เนาะเก็บไว้ดีลูกนะให้คุณพ่อคุณแม่เก็บไว้ลูกนะว่าพระอาจารย์มอบให้วันนี้เป็นของดีสลับเด็กดีนะลูกนะเป็นของดีสลับเด็กดีในช่วงปิดเทอมแรกปรบมือด้วยลูกปรบมือด้วยนะปรบมือก้มหัวลงตั้งใจลูกปรบมือด้วยลูกก้มหัวลงสวยงามเก็บไว้ดีลูกนะแต่กระเป๋าเก็บไว้ดีแม่คุณพ่อคุณแม่เก็บไว้โหเหมือนกันเลยลูกสีทองผ้าแถวเรียบร้อยลูกผ้าแถวเรียบร้อยขอตัวแทนผู้ชายคุณผู้หญิงของประเคนพระอาจารย์ไปลูกไปยกแก้วน้ำมาลูกยกแก้วน้ำมาถวายพระอาจารย์ถวายสองมือลูกนะถวายพระอาจารย์คนลงมือลูกถวายพระอาจารย์รู้เก่งมากลูกนั่งที่ลูกนั่งที่ทีนี้นั่งที่นั่งที่คุณพ่อคุณพ่อใจดีจะเล่าอะไรให้ฟังนิดนึงมานั่งที่นึงมาเดี๋ยวให้ถ่ายรูปลูกถ่ายรูปกับพระอาจารย์ก่อนกลับเดี๋ยวดูลูกเดี๋ยวพระถ่ายนั่งที่ลูกเอ้านั่งที่ให้เรียบร้อยก่อนลูกเอ้าคุณพ่อใจดีถามก่อนลูกความดีทำง่ายไหมลูกเรื่องเขาได้ยินเลยอ่ะทำแบบนี้ไหมความดีทำง่ายไหมลูกความดีทำง่ายไหมลูกความดีทำได้กี่ทาง1ทาง2ทาง3ทางทำบุญทางไหนได้บุญเยอะที่สุดทางใจทุกคนมีใจไหมลูกใจอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นี่คนเราตายแล้วไปเกิดใหม่ไหมลูกไปเกิดใหม่
ความดีอ่ะถ้าหากคนใจใสได้ไปไหนไปสวรรค์ถ้าคนใจค้ำจะดำไปไหนนรกความดีทำง่ายทำที่ไหนก็ได้ทำที่นี่ได้ไหมทำที่บ้านได้ไหมความดีทำง่ายทำกับใครก็ได้ทำกับเพื่อนก็ได้ทำกับคุณครูก็ได้ทำกับคุณพ่อคุณแม่ได้ยิ่งได้เยอะเลยทำกับสัตว์ได้ไหมลูกได้ทำกับตุ๊กแกก็ทำกับจิ้งจกทำกับงูแล้วความดีเนี่ยถ้าเราจิตใจดีจิตใจใสทำกับเทวดาได้ไหมได้เนาะทำกับผีได้ไหมได้ทำกับเปรตได้ไหมได้เห็นไหมลูกความดีทำง่ายนะเอ้าทุกคนมีอวัยวะในการอุปกรณ์ในการทำความดีครบหรือยังลูกกายเรามีไหมมีวาจามีไหมมีใจก็มีเรามีอุปกรณ์ในการทำความดีครบลูกแล้วก็ความดีก็ทำง่ายคนไหนทำบ่อยๆทำประจำคนนั้นใจใสลูกใจใสไปไหนใครก็รักเทวดาเห็นเทวดาก็รักคนเห็นคนก็รักสัตว์เห็นสัตว์ก็รักแม้กระทั่งผีเห็นผีก็ยังรักเลยลูกเนาะแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นคนไหนทำบุญเยอะๆลูกทำบุญเยอะใจใสแล้วก็ไปเกิดใหม่เราต้องเกิดมาแล้วต้องอะไรลูกเกิดแล้วต้องอะไรแก่แล้วก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่เกิดใหม่แล้วก็ต้องแก่แล้วก็ต้องตายตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เห็นไหมมันวนอยู่นี่ลูกเพราะเรามีจิตวิญญาณลูกถ้าเราไม่ถึงฝั่งไม่ถึงนิพพานมันจะวนเวียนอยู่อย่างนี้เดี๋ยวให้ดูอันนี้ดีกว่าให้ดูนิดนึงให้ดูนิดนึงนี่เห็นไหมลูกเห็นไหมเกิดมาแล้วก็โตแล้วก็ทำงานไปก็แต่งงานแล้วก็มีลูกเลี้ยงลูกแล้วก็แก่แล้วก็ตายแล้วแต่แล้วไปไหนไปเกิดใหม่ในวิญญาณลอยไปแล้วไปเกิดใหม่ยังพอเหลืออยู่เกิดใหม่แล้วก็คุณค่าชีวิตเหมือนเดิมอีกเห็นไหมสูตรสอบ831มันก็วนไปวนมาอย่างนี้ลูกพระพุทธเจ้าเรียกว่าวัฏฏะลูกวนไปวนมาอยู่นี่แหละนี่นี่เห็นไหมลูกมันก็วนอยู่นี่แหละเห็นไหมลูกที่พระเจ้าเรียกว่าวัฏฏะแบบเร็ววันนี้แบบเร็วเห็นไหมเกิดมาเดี๋ยวก็ต้องโตกินข้าวทุกวันกินอาหารทุกวันเดี๋ยวก็โตไปแล้วก็แก่แล้วก็ตายแล้วก็ไปเกิดใหม่อีกละเห็นไหมตายแล้วแล้วก็เกิดใหม่อีกและที่สำคัญตอนเกิดใหม่ลูกเกิดใหม่ถ้าอยู่ในท้องคนเป็นลูกคนถ้าอยู่ในท้องงูลูกงูถ้าอยู่ในท้องกบก็เป็นลูกกบเป็นลูกตุ๊กแกเห็นไหมสำคัญอย่างนี้ลูกแต่ดีนะเราจะเกิดท้องคนก็เป็นลูกคนอารมณ์ดีจังเลยทุกคนจากเกิดแก่เจ็บตายวนเวียนอยู่ในวัฏฏะกลายเป็นลาลาลอยเสร็จเลยโอเคแล้วลูกนะนั่นนี่เราเรียกว่ากฎธรรมชาติลูกเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นเรื่องธรรมชาติลูกนะเป็นเรื่องธรรมชาติเราเกิดมาแล้วก็ต้องไม่พ้นเรื่องแก่แล้วก็ไม่พ้นตายแล้วถ้าไม่ถึงที่สุดก็ต้องมาเกิดใหม่ที่สำคัญเกิดใหม่จะไปเกิดที่ไหนล่ะขึ้นอยู่ที่จิตที่ใจ
จใสหรือเปล่าใจคล้ำใจดำหรือเปล่าหรือว่าใจแบบคล้ำๆมาลูกบางคนใจไม่ดำนะแบบทำความดีนิดนึงทำความช่วยนิดนึงคล้ำๆดำๆคนนั้นแหละต้องไปให้ยมทูตลากไปให้พญายมตัดสินว่าจะให้ขึ้นสวรรค์ดีหรือว่าจะลงนรกดีแต่ถ้าใครใจดำเปี๊ยกเลยนี่ไม่ต้องตัดสินเลยยมทูตลากไปลงนรกอย่างเดียวลูกเกิดในนรกอย่างเดียวเลยก็โดนลงโทษลงทันสารพัดสารเพไม่มีวันหยุดพักผ่อนไม่มีเวลาหลับนอนไม่มีวันเสาร์อาทิตย์โดนลงโทษตลอด24ชั่วโมงทุกทรมานมากน่ากลัวมากลูกเดี๋ยวเทอม2คุณพ่อจะพาพอจบเรื่องศีล5คุณพ่อจะพาทัวร์นรกแล้วก็ทัวร์สวรรค์เทอม2นะเอ้าวันนี้